มาวันนี้จะมาพูดวิธีการอัดวิดีโอใน iOS ก็คือ iPhone นะเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ง้ออยู่มาตั้งนานว่าเฮ้ยตั้งแต่อัพระบบ iOS 11เนี้ยมันรู้สึกว่าดีมากอ่ะดีแบบดีมากๆเลยอ่ะคือนี่เราก็ดูนะ ตัวนี้ก็คือตัวอัดนี่แหละแต่มันไม่มีขึ้นมาหรอกถ้าเราไม่เอาขึ้นมาถูกปะอย่าให้โฟกัสก่อนนี่เราก็นี่แหละเรามาอยู่ในแท็บควบคุมเราก็ไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ตั้งแต่ไหนแต่ไรคือโอ้เราก็ไม่ได้ใช้มาตั้งนานน่าจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งอัพเวอร์ชั่นใหม่มันก็เลยมีขึ้นมาให้เราเลยเราก็วิธีการอัดวิดีโอง่ายๆโดยไม่ต้องไปโหลดแอปโหลดอะไรไม่ต้องเจลเบรกควบคุมแล้วก็กำหนดควบคุมตอนแรกมันไม่มีอันนี้หรอกเราไม่มีอันนี้ด้วยซ้ำเราก็มาเลื่อนดูเลื่อนหาดูนี่ไงการอัดหน้าจอบวกเข้าไปแค่นี้แหละจบข่าวโอ้โหจริงๆคิดว่ามีแต่ใน iPhone 10แต่ที่ไหนได้มันมีในระบบ iOS ตัวนี้เลยโอเคมาแล้วก็กดตัวนี้ขึ้นมานี่กดขะกดเน้นๆนะกดเน้นๆมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้กดเน้นๆมันจะขึ้นมาแต่ถ้าไม่กดเน้นมันก็กดไปเลยมันจะอัดไปเลยมันก็3 2 1ไปเลยแล้วก็อันนี้คือไมโครโฟนก็คือเราเปิดไมโครโฟนแล้วอันนี้คือปิดไมโครโฟนจะวิดีโอจะทํายังไงก็ได้อ่ะแล้วก็กดเริ่มอัดแชะเนี่ยมันจะบอก3 2 1โอเคก็พูดได้แล้วพูดไปเลยอ่ะนี่มันก็จะเป็นปุ่มแดงกระพริบอยู่เราออกไปนะนี่คือยังนี่คือมันยังมือคือมันอัดอยู่นะเนี่ยอัดอยู่เราก็เปิดไลน์ก็ได้อะโอเคเปิดเฟซสิเปิดไลน์อะไรเปิดเฟซอ่ะนี่นะจะมาพูดเรื่องไปเรื่อยบาโอเคแค่นั้นแหละแล้วก็ยกเลิกหรือหยุดอัดนะมันก็จะกลับก็บันทึกไปแล้วเรียบร้อยมาเปิดดูก็พูดได้แล้วพูดไปเลยเอ้ยเจ๋งไม่ต้องใช้แอปเอิบอะไรเลยมันก็เป็นตัวของมันเองเลยอ่ะออกไปนะนี่คือยังนี่คือมันยังมือคือมันอัดอยู่นะเนี่ยอัดอยู่เราก็เปิดอะไรดีเปิดไลน์ก็ได้อะไลน์เฟซบางทีเราก็เป็นคนเบลอๆตรงนี้นี่นะจะมาพูดเรื่องไปเรื่อยบาโอเคแค่นั้นแหละแค่นี้แหละง่ายมากก็ลองไปทำดูแล้วง่ายมากแค่มีปุ่มตรงนี้ก็อัดได้แล้วโอเคเราก็โง่อยู่ตั้งนานคือเราไม่รู้เลยเราเพิ่งมาดูว่าทำยังไงทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะใครมีอะไรแชร์บ้างที่มันเด็ดๆก็ลองแชร์ในคอมเมนต์ได้นะโอเคบ๊ายบาย